กระทิงตัวสุดท้ายโดยสังคีตจันทนพอดกระบวนสัตว์ป่าที่ถูกยกย่องให้เป็นนักสู้ที่ทรหดมากที่สุดนั้นพรานใหญ่ยอมสยบให้แก่ควายป่าพรานนักประพันธ์เช่นจิมคอร์เบตลงความเห็นว่าสัตว์ประเภทนี้เมื่อบาดเจ็บมันจะทุ่มเทกำลังและสติปัญญาหวนกลับเข้าตะลุมบอลอย่างไม่คิดชีวิตควายป่าในแอฟริกาก็มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับกระทิงในป่าบ้านเราทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าวัวแดงก็อยู่ในสัตว์ตระกูลเดียวกันมีเลือดนักสู้จนยอมตายบางโอกาสทั้งที่ปืนอยู่ในมือกระทิงโทนวัวแดงโทนต้องหวนตลบหลังย้อนรอยเข้าชาร์จจนพรานเละไปทั้งตัวก็มีไม่จำเป็นที่พรานจะต้องเป็นผู้ล่าเสมอไปในบางครั้งพรานก็ถูกล่าได้เหมือนกันในภาคเหนือกระทิงเป็นสัตว์ที่ชอบหากินตามทิวเขาที่สูงไม่ค่อยได้พบว่ามันลงมาหากินบนพื้นราบกระทิงโทนซึ่งเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะไปที่ไหนๆก็ได้ดังนั้นการล่ากระทิงทางภาคเหนือจึงมีอันตรายมากกว่าทางภาคอื่นเช่นกาญจนบุรีเพราะลักษณะภูมิประเทศแถบนั้นเป็นทุ่งโล่งโอกาสที่จะยิงในระยะไกลมีมากกว่าและการที่จะเห็นกระทิงเข้าชาร์จมาแต่ไกลนั้นพรานมีโอกาสที่จะลั่นกระสุนสังหารนัดที่2ที่3ได้ตรงกันข้ามทางภาคเหนือภูมิประเทศเต็มไปด้วยความสูงแออัดไปด้วยภูเขาลูกแล้วลูกเล่าแมกไม้ที่ขึ้นเต็มพรึดการประจันหน้ากันก็ในระยะ20เมตรเท่านั้นนั่นคือสุดยอดของการผจญภัยจากภูมิประเทศแวดล้อมดังกล่าวคืบก็ป่าซอกก็ป่าพรานควรระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะพรานมือใหม่อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดยาเมื่อมันบาดเจ็บกระทิงจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายดังนั้นอาวุธปืนควรจะมีอนุภาพพอที่จะคว่ำมันได้โดยที่ไม่ต้องตามรอยเลือดเพื่อจะปล่อยกระสุนนัดที่2ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกครึ่งค่อนวันเป็นที่แปลกประหลาดใจแก่พรานต่างประเทศซึ่งเคยผ่านป่าล่าสัตว์ใหญ่มาแล้วว่าพรานในเมืองไทยใช้อาวุธปืนแก๊ปหรือปืนลูกซองยิงตั้งแต่สัตว์เล็กเช่นนกกระต่ายไปจนถึงกวางวัวแดงกระทิงจนกระทั่งช้างทั้งที่ประสิทธิภาพของปืนชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ยิงคว่ำสัตว์ใหญ่ได้เลยแต่เท่าที่ผมได้ประสบพบเห็นมาพรานป่าใช้ปืนแก๊ปปืนคาบศิลาปืนลูกซองยิงสัตว์ใหญ่กันทั้งนั้นและก็ดูเขามั่นใจในประสิทธิภาพของปืนเหล่านี้อย่างฝังจิตฝังใจยากที่ใครๆจะเปลี่ยนให้เห็นเป็นอย่างอื่นทุกๆชีวิตของชาวป่าชาวดอยเต็มไปด้วยความทรหดการล่าสัตว์ด้วยปืนชนิดนี้จำเป็นต้องยิงในระยะใกล้ซึ่งแน่นอนว่าอันตรายจากสัตว์ใหญ่ก็ย่อมมีมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อกระสุนนัดแรกคว่ำไม่ลงก็ต้องติดตามช่วงนี้เองเป็นช่วงอันตรายเป็นช่วงของการชิงไหวชิงพริบชีวิตแลกด้วยชีวิตไม่ใช่กระทิงก็ต้องพรานการติดตามไม่ใช่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอาจจะเป็นวันบางทีอาจจะเป็นแรมเดือนจนกว่าจะล้มมันได้เสบียงของเขาก็คือข้าวสารเกลือแล้วก็ยาเส้นนอกนั้นไปหาออดาบหน้าและไปไม่เกิน 2-3 คนบางโอกาสก็ไปคนเดียวหุงหาอาหารก็ใช้วิธีสาวข้าวใส่กระบอกไม่ไผ่เผากรรมวิธีแบบข้าวหลามส่วนอาหารก็สุดแต่จะหาได้ในบริเวณนั้นนับตั้งแต่กบเขียดกระรอกกระแตแม้จนกระทั่งจิ้งหรีดเมื่อหาไม่ได้จริงๆพริกขี้หนูป่าโขลกกับเกลือก็ใช้ได้สิ่งเหล่านี้พรานกรุงไม่มีทางจะทำได้สำหรับผมขอยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้กางมุ้งจอมมุยเป็นพรานป่าชาวกะเหรี่ยงที่บุกป่าฝ่าดงดอยท่องเที่ยวไปในทุกสารทิศไม่ว่าแห่งหนตำบลใดไม่ว่าที่แห่งนั้นจะสูงเยี่ยมเทียมฟ้าไม่ว่าป่านั้นจะรกทึบไม่ว่าป่านั้นจะเต็มไปด้วยผีสางเสือช้างหรือกระทิงเป็นฝูงอาวุธประจำกายของจอมวยก็คือปืนแก๊ปยี่ห้อ3ปลอกม้าดีดลำกล้องยาวกว่าเมตรดินปืนกระทุ้งทีวัดกันเป็นฝ่ามือ
กระสุนของจอมุยก็คือเหล็กเส้นขนาด4หุ่นตัดยาวท่อนละ6นิ้วผมสอบถามจอมุยว่ายัดดินปืนใส่ลูกขนาดนั้นแล้วจอมุยยิงยังไงมันไม่ถีบเอาหรอกเหรอถีบก้าเฮายิงงอกงอตกเฮาก็ตกจอมุยตอบผมด้วยภาษาพื้นบ้านซึ่งแปลได้ความว่าถีบสิพอยิงตูมไปวัวล้มเราก็หงายท้องพลึงเพราะแรงปืนถีบเหมือนกันจอมุยเป็นนักล่ากระทิงตัวฉกาจไม่ว่าจะเป็นป่าไผ่หรือดงหนามเล็บเหยี่ยวเคยวิ่งลงจากภูเขาตามติดๆเพื่อยิงกระทิงซึ่งก็วิ่งหนีอุตลุดที่ผมครันครามก็คือที่แกวิ่งไล่ยิงนั้นมันเป็นดอยทั้งแพฉันชั่วแต่ตัวเปล่าๆขึ้นดอยลงดอยก็ลิ้นห้อยแล้วภูมิประเทศทางภาคเหนือ 80% เป็นภูเขาสูงเสียดฟ้าต้นไม้สูงลิบลิ่วสภาพป่าเป็นห้วยลึกและดงทึบในฤดูฝนชุกพื้นแผ่นดินก็คลาคล่ำไปด้วยทากด้วยลักษณะป่าเป็นเช่นนี้การล่ากระทิงจึงเต็มไปด้วยอันตรายอย่างยิ่งเพราะโอกาสที่จะได้ประทับปืนยิงในระยะ 50-70 เมตรแทบจะไม่มีโดยเฉพาะตามที่แคบๆเช่นในหุบห้วยมีทางเลือกทางเดียวก็คือประจันหน้ากันแล้วก็เข้าตะลุมบอลกันเลยสิ่งที่จะช่วยได้นั้นมีทางเดียวคือการตัดสินใจอย่างฉับพลันเท่านั้นกำจรพรานกรุงแต่มือเก่าคร่ำคร่าเคยบุกเข้าไปยิงกระทิงทั้งฝูงในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟส่องติดศีรษะกลางลำห้วยแม่เจธรรมชาติของสัตว์ป่าเมื่อถูกไฟฉายส่องมี2 อย่างคือไม่วิ่งตะเลิดก็จะยืนเพ่งตาสู้ไฟเฉยๆแต่คุณกำจรกล่าวว่ามันกลับเดินทื่อเข้าหาไฟทั้งฝูงทันทีจนต้องรีบดับไฟแล้วหันหลังกลับในลำห้วยเนื้อที่แคบๆการประจันหน้ากับสัตว์ประเภทนี้และภูมิประเทศเช่นนี้มีอยู่2ทางเลือกคือตัดสินใจยิงกับถอยหนีคุณกำจรเลือกเอาอย่างหลังคือถอยหนีเพราะเขาบุกเดียวแต่กระทิงบุกทั้งทีมและที่ห้วยแม่เจนี่เหมือนกันพรานกำจรยิงกระทิงโทนด้วยปืนไรเฟิล3006รุ่นเก่าอนุภาพไม่รุนแรงถึงกับจะสะกดมันให้อยู่ได้กระทิงบาดเจ็บเลือดสาดหนีตะเลิดพรานกำจรติดตามทันทีพื้นดินที่เป็นกรวดเป็นดินแข็งบนดอยถูกสัตว์ที่มีน้ำหนักขนาด300กิโลกรัมย่ำตะลุยสังเกตได้ง่ายเพียงสันดอยลูกที่2ที่ตามรอยก็เห็นเลือดกระเซ็นติดใบไม้พรานกำจรก้มๆเงยเงยช่วงเผลอนั่นเองเบื้องหลังของพรานกำจรเสียงกิ่งไม้แห้งหักโผงผางเมื่อหันกลับไปดูพรานกำจรก็ใจหายวาบเพราะเจ้าของเสียงนั้นก็คือกระทิงตัวที่กำลังติดตามล่านั่นเองพรานกำจรอยู่ในลักษณะเสียเปรียบคืออยู่ต่ำกว่ากระทิงบาดเจ็บก้มหัวงุดเสียงลมหายใจฟืดฟาดชาร์จพรานทั้งเบื้องหลังมันพุ่งเข้าใส่ด้วยความรวดเร็วในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้นพรานกำจรตัดสินใจพุ่งตัวโยนปืนลงไปในห้วยแห้งตื้นๆที่อยู่ข้างๆพอร่างกระทบพื้นห้วยกระทิงใหญ่ก็ถึงตัวพอดีชั่วเส้นยาแดงผ่าซีกพรานกำจรคว่ำหน้าลงกับพื้นมืออุดหูสองข้างแน่นก้อนกรวดก้อนดินริมฝั่งห้วยหล่นพลูลงมาเต็มศีรษะร่างของกระทิงเสียหลักเพราะเป้าหมายหลบเสียทันมันกระโดดข้ามร่างพรานไปพร้อมกับล้มบูบใหญ่กว่าพรานจะลุกขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงโครมครามไม้ไผ่ทั้งกอหักโผงผางเสียงห่างออกไปทั้งหุบห้วยเบื้องล่างสัตว์ป่าไม่ใช่โง่อย่างที่ใครๆคิดกันไว้มันพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเมื่อมีโอกาสสำหรับกระทิงและวัวแดงการตามรอยสัตว์ที่ว่านี้ควรจะมีกองระวังหลังสัก2คนเพราะสัตว์จะเดินอ้อมดอยวกตลบหลังบุกตะลุยพรานใครจะรู้อย่าประมาทเมื่อไฟเริ่มไหม้ป่าเหมือนทุกๆปีดอกงิ้วเริ่มบานสะพรั่งลูกมะขามป้อมและมะกอกดารดาษปีนั้นจอมุยพรานกระเหรี่ยงผู้ทรหดซึ่งขนาดนี้แก่ชราไปมากแล้วใช้กระสุนปืนแก๊ปด้วยเหล็กเส้น4หุ่นยิงกระทิงเริ่มเรื่องในอดีตให้พวกเราฟังบนชานเรือนที่หมู่บ้านยางหลังจากกุ้งแห้งและเหล้ากล้วยพร่องไปหลายขวดแล้วพรานจันเป็นชาวบ้านท่าตะฝั่งริมแม่น้ำสารวินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนชีวิตในป่าหล่อล้อมเข้ามาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
เกิดในป่าเติบโตก็จากป่าอายุอนามในขณะนั้น42พอดิบพอดีอาชีพของพรานจันทร์ก็คือล่าสัตว์ขายหนังเขาและเนื้อเก้งเนื้อกวางที่ได้ราคาดีก็คือกระทิงอาชีพนี้สร้างฐานะให้พรานจันทร์อยู่ในขั้นผู้มีอันจะกินตั้งแต่เริ่มอาชีพนี้มาเขาความกระทิงมาถึงตัวที่37แล้วพรานจันทร์ดำเนินกิจการประเภทนี้มานานนับ10ปีเมื่อเว้นช่วงของการล่าสัตว์ก็ดำเนินการค้าเช่นเอาหางนกยูงหนังเสือของกบจากประเทศพม่าข้ามฟากมาส่งให้เอเย่นรับซื้อที่เชียงใหม่สำหรับกระทิงนั้นปีหนึ่งสัก2ตัวเสือโคร่งสัก1ตัวพรานจันทร์ก็สามารถพักผ่อนไปได้สบายตลอดฤดูฝนนับจำนวนเงินเป็นหมื่นทีเดียวมันเป็นรายได้ที่ไม่เลวเลยพรานจันทร์ล่ากระทิงมา30ตัวแล้วแต่พอมาตัวที่38มันกลับกลายเป็นกระทิงตัวสุดท้ายวันนั้นเรากลางเดือนพฤษภาคมเป็นยามแล้งอากาศร้อนอบอ้าวไฟป่าไหม้ใบไม้ควันลอยกรุ่นไปทั่วบริเวณในป่าบางแห่งมองทะลุโปร่งไปจนถึงสันดอยคณะล่าสัตว์หาของในป่ามีพรานจอมวยร่วมคณะไปด้วยพร้อมลูกหาบอีก2คนรวมเป็น4อนิจจาพรานจันทร์เข้าป่ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วกฎป่ามีอะไรบ้างพรานใหญ่ขนาดนี้ย่อมรู้หรือว่าแกลืมไปเป็นสิ่งที่จอมวยก็สงสัยเพราะป่าทางเหนือเขาถือเคล็ดกันว่าทางน้ำห้ามไป6ทางบกห้ามไป4คนเก่าคนแก่ให้อธิบายว่าการไป4ทางบกนั้นมักไม่ได้อะไรจากสัตว์ป่าเพราะ4คนเขาถือว่าหามผีอันตรายมักจะเกิดขึ้นไปยิงกันเองก็มักจะถูกสัตว์ร้ายทำเอาทั้ง4เดินลุยไปตามลำห้วยแห้ง2ฝากซ้ายขวาเป็นภูดอยซึ่งไฟป่าไหม้เป็นบางแห่งเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความชุ่มชื้นเย็นตลอดทั้งปีเป็นที่ที่กระทิงวัวแดงวัวดำชอบที่จะมาหลบร้อนจากดวงอาทิตย์กลุ่มหมอกควันในป่าทำให้เห็นชัดมากขึ้นอาหารเช้าง่ายๆแบบพรานป่าเรียบร้อยไปแล้วอากาศยามอรุณรุ่งในป่าเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าแล้งแต่ริ้วรอยแห่งความสดชื่นแจ่มใสยังปรากฏอยู่สายลมพัดใบไม้ต้นไม้ในลำห้วยร่วงพลูลอยเคว้งคว้างลงบนสายน้ำอันใสแจ๋วผสมผสานกับเสียงนกเล็กๆ เสียงไก่ป่าที่ขันแจ้วไกลบ้างใกล้บ้างช่วยสร้างบรรยากาศสดชื่นให้แก่พรานจากปากห้วยประมาณ2กิโลเมตรมีแอ่งน้ำใสสะอาดอยู่พรานจันทร์และจอมวยมีความเห็นพ้องกันว่าจะตั้งปางกันตรงนี้เพื่อจะได้ใช้เป็นศูนย์กลางออกตระเวนสำรวจร่องรอยกระทิงหรือวัวแดงสองฝั่งฝากเป็นภูเขาค่อนข้างชันความรกชันและป่าดิบทำให้ไฟป่าไหม้ไม่ถึงแต่ก่อนที่คณะพรานจะเริ่มจัดสถานที่ลูกหาบคนหนึ่งก็กวักมือเรียกพรานจันทร์และจอมวยซึ่งยืนสังเกตต้นหญ้าที่ขึ้นริมลำห้วยมีลักษณะเหมือนคนเอากรรไกรไปตัดยอดเรียบสม่ำเสมอเป็นแนวยาวเหมือนรั้วมะขามเทศข้างบ้านข้างๆมีรอยกีบสัตว์เป็นแนวขนานลักษณะเช่นนี้สองพรานผู้เจนป่าสรุปได้เลยว่าสัตว์ที่เล็มพุ่มหญ้านี้ก็คือกระทิงกระทิงเป็นสัตว์ลำคอสั้นดังนั้นมันจึงไม่สามารถก้มลงแทะหญ้าได้เหมือนควายบนสันดอยที่ค่อนข้างจะทึบนั้นริมกอหวายสัตว์ป่าร่างมหึมาบางร่างของมันอยู่ใต้ต้นแตงคู่ป่ายะขาขึ้นรกปกคลุมสูงประมาณ2ศอกเศษร่างของมันเหมือนควายใหญ่เขาทั้งคู่กว้างโค้งงอที่หน้าผากแบนหม่นสีน้ำตาลนวลความจัดเจนที่พรานจันทร์ได้ประสบพบมาตลอดชีวิตในป่าบอกให้รู้ว่ามันคือกระทิงทอนที่คณะพรานต้องการล่านั่นเองพรานจันทร์รู้สึกตื่นเต้นร้อนท้องวูบแต่ชั่วประเดี๋ยวประดาวก็หายไปเพราะการที่ได้พบเหยื่อโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนสร้างความตื่นตระหนกให้มากพอสมควรปืนไรเฟิลขนาด3006พระรามรุ่นเก่าแต่เรื่องชื่อถูกปลดออกจากบาร์กระชากลูกเลื่อนยัดกระสุนเข้ารังเพลิงอย่างช้าๆและเงียบกริบเพราะความสงัดในป่าเสียงดังผิดสังเกตนิดเดียวจะได้ยินไปไกลสัตว์ป่าอย่างกระทิงกระสากลิ่นได้เป็นพิเศษจอมุย
บอกให้ทุกคนเงียบๆพรานจันหันมากระซิบสั่งจอมอยเขาจะล่อมันให้มาใกล้ริมฝั่งห้วยจะได้มีปัญหาเรื่องน้ำและเวลาชำแหละจอมอยพยักหน้ารับคำสั่งเสียเสร็จพรานจันก็ปีนริมห้วยไปบนส่วนลาดชันของดอยทันทีคืบคลานลัดเลาะโดยอาศัยต้นไม้ใหญ่บางตัวเข้าไปหากระทิงท่ามกลางความระทึกใจและตื่นเต้นของจอมอยกับพรานลูกหาบพรานจันคืบคลานเข้าหาที่กำบังแอบพิงต้นไม้ใหญ่ซึ่งล้มขวางอยู่จุดนี้มองเห็นกระทิงได้ถนัดทันทีกระทิงก็คงจะเริ่มรู้สึกตัวว่าภัยคงจะเข้ามาใกล้แล้วเพราะหูอันใหญ่โตบานพองมันหันหน้ามาในทิศทางที่พรานจันปักหลักอยู่ยืนนิ่งเหมือนก้อนหินเสียงกรอบแกรบของใบไม้กิ่งไม้แห้งที่พรานจันเหยียบย่ำไปคงจะทำให้มันรู้กระทิงขยับตัวแต่ช่วงจังหวะเดียวกันนั้นพรานจันก็ผลลุกขึ้นยืนปืนพระรามอันเรื่องชื่อถูกตวัดขึ้นประทับบ่ากระสุนเข้ารังเพลิงเรียบร้อยแล้วเปรี้ยงเสียงปืนดังกึกก้องไปทั้งลำห้วยกระทิงขยับตัวนิดนึงพรานจันกระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนยัดเข้าไปใหม่อีกนัดนึงแล้วยิงที่โคนหูอย่างแทบไม่ต้องแหลงพรานจันเห็นเต็มตาว่ามันทุดหวบลงกับพื้นแน่ใจเหลือเกินว่ามันไม่มีทางรอดกระทิงตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกมือกำปืนไว้แน่นหลังจากสลัดปลอกบรรจุกระสุนนัดใหม่แล้วย้ายที่ตำแหน่งจุดยิงให้ขึ้นสูงเข้าไปใกล้กระทิงอีกเพื่อให้เป้าหมายชัดเจนขึ้นเพียงสี่วินาทีที่พรานเปลี่ยนสถานที่ก็ต้องสะดุ้งตกใจอย่างสุดขีดกระทิงส่งเสียงดังฟืดใหญ่ผุดลุกขึ้นจากดงหญ้าพรวดพราดร่างของมันเหมือนภูผาหินพังอาจสูงกว่าดงหญ้านั้นมากกำลังวิ่งพุ่งลงมาจากที่สูงอย่างดุเดือดก้มหัวงุดหมายร่างของพรานจันหวังจะบดขยี้ผู้ที่ทำร้ายมันให้แหลกลานแต่พรานจันไม่เห็นเพราะหมดแต่จะก้มดูบริเวณที่เหยียบแล้วจะไม่ลื่นตกดอยพรานจันกระโดดหลบไปทางขวาอีก2ก้าวเพื่อเลี่ยงเส้นทางที่ถูกชาร์จถึงแม้จะอยู่ในทำเลที่เสียเปรียบแต่เมื่อจนตรอกก็ต้องสู้ทันทีที่ตั้งสติได้เท้าซ้ายยกผ้ายันต้นไม้แห้งไว้ตาจับดูร่างกระทิงที่พุ่งลงมาอย่างรวดเร็วสัตว์ที่มีน้ำหนัก 5-600 กิโลกรัมวิ่งเข้าตะลุมบอลกับพรานเปิร์นด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นภาพที่น่าดูอย่างยิ่งเปิร์นพระรามถูกประทับอีกครั้งเสี้ยวแห่งความเป็นความตายนั้นเสียงของมันก็แผดขึ้นสนั่นหวั่นไหวก้องภูเขากระสุน3006หัวแหลมแรงทะลุทะลวงปะทะร่างของมันเข้าอย่างจังเห็นได้ชัดว่ามันสะดุ้งเล็กน้อยแต่อนิจจาแทนที่กระสุนนัดนั้นจะสะกดให้กระทิงคลุกฝุ่นร่างมหือมาของมันกลับพุ่งลงมาอีกน้ำหนักของมันผสมกับแรงส่งจากที่สูงรวมกับแรงอาฆาตหยุดยั้งไม่อยู่แล้วพรานจันยังคุมสติดีอยู่หลบฉากมาทางซ้ายอีก2ก้าวเพื่อจับเป้าหมายข้างลำตัวหมายจะสกัดกั้นด้วยกระสุนนัดที่4มันพุ่งลงมาก้อนกรวดก้อนหินกระเด็นกระจัดกระจายช่วงนี้เองพรานจันยกปืนขึ้นพาดบ่าหมายยิงแสกหน้าเพื่อยุติความบ้าเลือดของมันในเสี้ยวของความตายนั้นปืนชักขึ้นเพื่อจะประทับบ่าไม่ขึ้นแล้วมันเหมือนกับฝีมือของพูดผีมาดึงไว้สายสะพายคล้องเข้ากับกิ่งไม้แห้งที่พรานจันอยู่นั่นเองใจหายวาบกระชากเต็มแรงแต่มันก็ไม่หลุดช่วงจังหวะเดียวกันกับพรานจันเอื้อมมือลงไปปลดนั้นร่างของกระทิงเมาเลือดพรวดถึงตัวมันสะบัดหัวเงยสุดแรงร่างของพรานจันอยู่ระหว่างคมเขาแหลมทั้งคู่พอดีพ่อนายเอ้ยจอมุยเอ่ยขึ้นเฮาจำภาพแต่วันนั้นได้จนทุกวันนี้ร่างของพรานจันและก็ปืนพระรามกระบอกนั้นขึ้นไปลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศแล้วก็ตกลงมากลางลำห้วยปืนหักใหม่มีชิ้นดีพรานจอมุยหยุดไปครู่หนึ่งมือหยิบถ้วยเหล้าตามไปติดๆเหมือนจะข่มความรู้สึกพรานจันเป็นยังไงผมถามขึ้นพรานจันน่ะเหรอจอมุยทวนคำถามหน่วมไปทั้งตัวตั้งแต่อกไปถึงหน้าท้องใส่ทะลักออกมาข้างนอกอย่างหน้าเสียวใส่เลือดสาดกระจายเต็มลำห้วยไม่ทันได้สั่งได้เสียอะไรสิ้นใจตั้งแต่เมื่อตอนที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วแล้วกระทิงตัวนั้นล่ะเป็นไงผมถามด้วยความรู้สึกหดหู่วัวตัวนั้นก็นอนตายเคียงกันในลำห้วยนั่นแหละครับนัดแรกโดนเข้าที่สันหลังคงถูกที่ไม่สำคัญประสาทมันจึงชาชะงักไปครู่นึงเท่านั้นนัดที่สองโดนเข้าที่โคนขาหน้าแผลชะกันทั้งนั้นผมก็ยังสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ทนทายาทอย่างนั้นผมทั้งตกใจแล้วก็เสียใจอย่างบอกไม่ถูก
ศพพรานจันทร์ผมก็ฝังไว้บนริมฝั่งห้วยนั่นแหละเอาปืนพระรามกระบอกนั่นตอกฝังไว้เหนือหลุมส่วนกระทิงให้ลูกหลานจัดการเองผมไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรใจคอมันห่อเหี่ยวเหลือเกินจอมมุยจบเรื่องของพรานจันทร์หันมายกเหล้าดื่มจนหมดผมเองก็สะเทือนใจในฐานะคนอารมณ์ป่าเหมือนกันเรื่องราวของพรานจันทร์เป็นอุทาหรณ์สำหรับพรานรุ่นใหม่เป็นอย่างดีในป่าทุกย่างก้าวอันตรายทั้งนั้นไม่แน่เสมอไปว่าสัตว์จะถูกล่าแต่อย่างเดียวบางครั้งคนก็อาจจะถูกสัตว์ล่าได้เหมือนกัน